ทางสถานเอกอัครราชทูตนะที่อิสราเอลนะเขาโพสต์ใช่ไหมว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่ให้แรงงานเนี่ยต้องกลับไทยนะครับใช่ไหมอันนี้พี่ใช่ไหมอ่ะก็สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลนะครับเขาประกาศอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับสำหรับเที่ยวบินอพยพแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับขอให้แรงงานไทยนะครับเดินทางมาที่โรงแรมในเทอาวีฟภายในวันนี้เลยนะค่ะเวลา 5:00 น.แล้วก็เขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ด้วยว่าตื้อๆติดต่อมาด่วนถือว่าเป็นแหมมันจะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายหรือเปล่าเขาบอกว่าแหมมันก็พวกนี้มันก็สถานการณ์มันก็ไม่ดีนะค่ะว่าเป็นโอกาสเขาใช้คำว่าเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับเที่ยวบินอพยพแรงงานไทยในอิสราเอลพอเขาโพสต์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแรงงานไทยที่นู่นเนี่ยก็ใจตุ้มๆต่อมๆใช่ไหมก็หลายคนเนี่ยเขาก็โพสต์นะว่าเขารอรองเงินเดือนอยู่คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาใช้วิธีคือยืดจ่ายเงินเดือนจากปลายเดือนคือเมื่อวานค่ะไปจ่ายวันที่10พฤศจิกายนหลายคนเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกผมยังไม่มีค่าแท็กซี่เลยครับเงินติดตัวก็ยังไม่เหลือรองเงินเดือนออกวันที่10ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะขณะที่บางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มีรอบเก็บตกหลังจากเงินออกจะได้มีทุนระหว่างหางานเพราะว่าเขาก็ยังมีหนี้สินอยู่แล้วก็จะมีอีกหลายๆคอมเมนต์นะก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ารักษาตัวอยู่เขาบอกเขาเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันยังกลับไม่ได้ถ้าเกิดว่าสถานทูตโพสต์อย่างนี้ว่ามันเป็นเที่ยวสุดท้ายเนี่ยแล้วเขาจะได้กลับหรือเปล่าก็อย่างที่ท่านนายกว่าแหละว่าต้องรีบตัดสินใจโดยด่วนละว่าจะกลับหรือจะอยู่กลับคือกลับอยู่คืออยู่แต่ว่าถ้าอยากกลับรัฐบาลก็ต้องพยายามหาเที่ยวบินมาแหละแต่ว่าอย่างที่บอกแหละสถานการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจแล้วไงคือตอนนี้มันโดนลุมกินโต๊ะหมดแล้วอะฮามัสก็ตอดเล็กตอดน้อยฮิตบอลเลาะจากเลบานอนนะครับรวมถึงว่าจากเยเมนด้วยตอนนี้มันเริ่มว่ามันจะมาลุมกันแล้วแล้วก็อิสราเอลเขาจะมันก็คงเอาอยู่แหละแต่ว่ามันจะปั่นป่วนไงสถานการณ์ภายในนะอันนี้ก็เราก็เอาใจช่วยนะแรงงานพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับสถานทูตแจ้งมาแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายนะครับสำหรับการอพยพนะอันนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะสถานการณ์มันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนนะอุ้มใช่ไหมอุ้มใช่ค่ะ